อ่าข้อที่7นะครับตรงนี้บอกว่าอ่าทดลองเลี้ยงกระรอกในกรงที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับธรรมชาติแล้วติดตามพฤติกรรมการตอบสนองอ่าของกระรอก2ส,สถานการณ์ต่อไปนี้มีพฤติกรรมการตอบสนองของกระรอกในสถานการณ์ที่1ที่2เป็นแบบใดตามลําดับนะครับมีพฤติกรรมที่มาตั้งแต่กําเนิดพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นะครับโอเคอ่าสถานการณ์ที่1ผู้เลี้ยงดีดนิ้วทุกครั้ง เมื่อถึงเวลาให้อาหารเมื่อทำซ้ำๆพบว่ากระรอกจะเข้ามาหาทุกครั้งที่มีการดิดนิ้วแม้ไม่ได้ให้อาหารอันนี้ก็คือเรียนรู้นะครับพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นะครับเรียนรู้จากการที่ดิดนิ้วแล้วจะมีอาหารมาให้นะครับอ่าข้อที่2บอกว่ากระรอกนำวัสดุพวกกิ่งไม้ใบไม้ที่อยู่ในกองเพื่อนาม,มาใช้ในการสร้างรางอันนี้ไม่มีใครสอนกระรอกสร้างรังนะครับแต่กระรอกสร้างรังได้เอง อันนี้จะเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดนะครับมีมาแต่กำเนิดนะครับสรุปว่าสถานการณ์ที่1คือการเรียนรู้อันที่2ก็คือมีมาแต่กำเนิดก็คือตอบข้อที่4นั่นเองครับสถานการณ์ที่1เรียนรู้โดยการที่ผู้เรียนดีดนิ้วสถานการณ์ที่2คือมีมาแต่กําเนิดไม่ต้องมีใครมาบอกกระลอกก็จะสามารถสร้างหลังได้เองนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันนะครับอ่าข้อที่10บนะครับบอกว่าจากแผนภาพข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับมาอีกแล้วนะครับเรื่องของอ่าระบบอ่าการหมุนเวียนของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับอ่าบอกว่ากระบวนการที่1เพิ่มขึ้นเอเจนบรรยากาศจะเพิ่มขึ้นโอเคเราพิพจารณาก่อนนะครับว่ามาเร่งมาที่พืชมอนเดิมเลยนะครับพืชเนี่ยจะดูด สาร A เนี่ยเข้ามาก็คือสารคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้ามานะครับดังนั้นเส้นคู่ตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ก็คือกระบวนการ B ตรงนี้นะครับกระบวนการ B ตรงนี้ก็คือการสังเคราะห์สแสงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดพืชนี้จะให้คาร์บอนไดออกไซด์หรือคือกระบวนการ C หรือคือเส้นปะตรงนี้นะครับก็คือกระบวนการหายใจนั่นเอง รสรุปว่า b คือสังเคราะห์ด้วยแสง c คือกระบวนการหายใจนะครับอ่ะทีนี้มาดูถ้ากระบวนการ b เพิ่มขึ้น b นี่หมายถึงการสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มขึ้นสาร a ในบรรยากาศจะเพิ่มขึ้นข้อนี้ผิดถ้าสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์จะต้องลดลงนะครับถ้ากระบวนการ b ลดลงคือสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงแกส๊สออกซิเจนในบรรยากาศจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่ถ้า,าสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงแกส๊สแกส๊สอ่า ออกซิเจนก็จะลดลงด้วยถ้ากระบวนการ C เพิ่มขึ้นกระบวนการ C คือการหายใจสาร A ในบรรยากาศจะเพิ่มขึ้นใช่นะครับถ้าเกิดว่าหายใจมากขึ้นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศก,ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ ก็มาออกอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับวัฏจักรคาร์บอนการหายใจแล้วก็การสังเคราะห์แสงนั่นเองนะครับครูถึงบอกว่าแต่ละปีมันออกที่เดิมนะครับเรื่องที่หนึ่งที่เราต้องจําที่ต้องเรียนรู้มาก็คือสายายหารตัวที่สองที่ต้องดูมาก็คือวัฏจักรคาร์บอนนะครับอ่ะต่อไปข้อที่สิบเอ็ดนะครับอ่าข้อที่สิบเอ็ดนะครับบอกว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนิยมใช้ปุ๋ยเคมีกําจัดมแมลงปริมาณมากในการพ่อปลูเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดการสะสมของสารเคมีและทําให้เกิดดินเสื่อมสภาพแม้ในปัจจุบันชาวบ้านจะเลิกใช้สารเคมีและการปรปับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้นแล้วแต่ยังคงมีสารเคมีตกค้างในดินและในระบบนิเวศต,ต่อไปข้อนี้บอกว่าหากต้องการหลีกเลี่ยง การถ่ายทอดสารเคมีที่ตกค้างในดินสู่สิ่งมีชีวิตอื่นชาวบ้านควรเลือกปลูกพืชใดเลือกปลูกพืชควรเลือกปลูกพืชเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ด้านใดปลูกข้าวเพื่อส่งออกอันนี้ก็ต้องกินอยู่เนาะสารเคมีก็ยังมีมาอยู่ปลูกมันเทศเพื่อแปรรูปเป็นอาหารสัตว์สัตว์ก็ยังต้องกินพืชนี้อยู่แล้วเราก็ไปกินสัตว์อีกที การปลูกมันสำปหลังเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกับการกินเลยนะครับการปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตแป้งแกงข้าวโพดอันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับการกินอยู่ก็จะยังถูกถ่ายทอดสารเคมีมาอยู่ส่วนข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสารเคมีก็คือปลูกมันสำปะหลังเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับคือข้อที่3นะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดมามาอีกแล้วนะครับเรื่อง อ่าสาย,ยาไนดอีกแล้วนะครับก็อย่างที่ครูบอกว่าอ่าข้อสอบก็จะวนเวียนออกอยู่ตรงนี้แหละนะครับมีเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงกับวัฏจักรคาร์บอนแล้วก็อ่าเรื่องของสาย,ยาไยหารนะครับที่เขาจะออกทุกปีนะครับอ่ะมาดูนะครับข้อนี้อ่ะมาดูข้อถามข้อนี้บอกว่าเดีย่ยวจะได้รับการถ่ายทอดพลังงานจากข้าวโพดในปริมาณมากกว่านกกินพืชเละดหนูเดีย่ยวอยู่ตรงนี้นะ จะได้รับพลังงานมากกว่านกกินพืชและหนูข้อนี้ตอบไม่ใช่นะครับเพราะว่าสมมุติข้าวโพดมีอยู่100จูลเนี่ยถูกถ่ายทอดมายังนกกินพืชเนี่ยจะเหลือแค่หนึ่งร้อยจูลหนูแค่100จูลและเหย่ยวเนี่ยจะได้รับพลังงานไปสร้างเนื้อเยื่อเพียงแค่10จูลน,นะครับตามกฎอะไรที่เราเรียนมากฎ10%บนั่นเองคือมันจะลดลงเรื่อยๆดังนั้นข้อนี้จะตอบไม่ใช่นะครับข้อที่42.2บอกว่า หากเพี้ยอ่อนเป็นศัตรูทำลายเกสรเพศผู้ทำให้เขาโพดตายในช่วงที่เพี้ยอ่อนระบาดเป็นเวลานานประชากรของหนูและนกกินพืชจะลดลงด้วยอ่าตอนนี้เขาโพูดตายใช่ไหมพราะเขาโพูดตายหมายความว่าเขาพดเนี่ยลดลงนะครับเพราเขาพดลดลงแปลว่าแหล่งอาหารของนกกินพืชกับหนูก็ลดลงด้วยดังนั้นที่จะส่งผลให้อ่านกกินพืชกับหนูนี่มีปริมาณลดลงด้วยข้อนี้ก็ตอบใช่นะครับข้อที่4ี่าบอกว่า เกษตรกรสามารถใช้เหย่ยวและด้วงเตา่ากำจัดศัตรูพืชของข้าวโพดตามวิธีทางธรรมชาติเหย่่ยวกับด้วงเตา่านะครับอโอเคนกกินพืชก็เป็นศัตรูทางธรรมชาตินะครับเพี้ยอ่อนก็เป็นศัตรูธรรมชาติดังนั้นเราสามารถใช้ด้วงเตา่านี้กําจัดเพี้ยอ่อนได้ใช้เหี่ยวกําจัดนกกินพืชกับหนูได้นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบใช่นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ เป็นอีกข้อนึงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอใส่ใยอาหารนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันนะครับ